สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม Dragonica เซิร์ฟไทยแท้ๆไม่มีเถื่อนผสมจากผู้ให้บริการเดียวจาก Infestation นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวอัปเดตใหม่ล่าสุดกับแพทใหญ่เบิ่มเพิ่มกับแพท Red Rock นะถ้าแพทนี้นะฮะก็จะมีกลิ่นอายบรรยากาศความเป็น Lock Ragnarok นะฮะก็จะมีด่านใหม่อัปเดตใหม่เข้ามานะฮะมีหมู่บ้านใหม่กิฟฟินจริงๆมันก็ไม่ใช่หมู่บ้านหรอกเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับไว้เข้าดันนะครับสำหรับดันใหม่ก็จะมีอยู่2ตัว2ดันนะฮะจะมีดันว่า20กับดันว่า40นะครับผมการที่จะเข้าไปในแผนที่ใหม่นั้นได้ก็จะต้องมาที่เมืองพอร์ตออฟวินนะฮะแล้วก็เข้ามาที่วาร์ปนี้นั่นเองนะครับผมวาร์ปอยู่ข้างหน้าตัวผมนี้นะและสำหรับการที่จะเข้าไปได้ไม่มีเพียงเท่านี้นะจะต้องรับเควสจากนางนี่ก่อนนะผมโดยพอเรารับเควสมาปุ๊บเราก็จะได้คอสตูมมาทั้งหมด4ชิ้นนะครับซึ่งคอสตูม4ชิ้นตัวนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับใส่เข้าไปในดันนะครับคอสตูมนี่4ชิ้นนี้ใส่ปุ๊บใส่เข้าไปในดันนะปั๊บแล้วเราก็อุ้ยใครขอติไม่เอาไม่รับแล้วก็เข้าไปในดันได้เลยนะถ้าเราไม่ใส่คอสตูม4ชิ้นที่มันให้มาเราจะไม่สามารถเข้าดันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุยกับ MC ข้างหน้าก่อนแล้วก็เข้ามาโดยการใส่คอสตูมเข้ามาด้วยนะแต่พออยู่ข้างในนะเราก็สามารถเปลี่ยนคอสตูมได้แต่พอเราเปลี่ยนปุ๊บคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีความอืดของมันอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เข้ามาส่งเควสกันปั๊บส่งเควสแล้วก็รับปุ๊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 บหรือมันก็จะให้เราไปส่งคุยส่งอยู่นี่แหละแป๊บนึงฟืบฟึบโอเคนะฮะหัวเควสขึ้นแล้วนะครับผมเอาละไปดูก่อนว่าสำหรับดันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับแน่นอนว่ามีของดีๆดรอปจากดันนี้มากมายนะผม NPC ตัวนี้รึบมันจะบอกว่าถ้าคุณจะเข้าดันนี้เนี่ยคุณจะต้องใช้บูเกมนะครับโอ้โหเอ้ยกดผิดโอเคไหนๆก็มาแล้วก็ลงแม่งเลยแล้วกันโอ้ไม่ได้เตรียมใจไว้เลยสงสัยจะได้ของดีโอเคครับจะบอกคุณผู้ชมว่าการที่จะเข้าด้านนี้ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้เลยนะครับจะต้องมีเจ้าสิ่งที่เรียกว่าบูเกมสโตนนะครับผมมันจะเหมือนกับกุญแจราวรอนนะฮะซึ่งก็จะมีเควสรายวันนะครับเราสามารถทำได้ลงได้วันละครั้งแต่ก็มีไม่อั้นสำหรับขาเติมนะโดยที่ขาเติมก็สามารถไปเซิร์ชได้ในไอเทมแคชได้เลยนะครับผมอันละเท่าไหร่วะอันละ10 เฮ้ยไม่ใช่ตก2บาทอ่ะมันตกมันขายในเทรดมันตก 20G เอ้ยไม่ใช่ขายในแคชช็อปดิอ๋อแคชช็อปประมาณอันละ2บาทต่อการเข้า1ครั้ง20แคชแคชไอ้โง่20แคชนะครับก็พอเราซื้อมาแล้วก็สามารถมาลงได้เลยนะครับผมจุ๊บเดินช้ามากโอ้ตับไม่ได้โอ้ไม่นะจุ๊บนะของยังไม่ค่อยแรงยังไม่ได้ทำเดี๋ยวไปทำมาก่อนเอามารีวิวปิ้วดันจะมีทั้ง2ระดับนะครับผมจะมีระดับที่เป็นของเลเวล40นะครับแล้วก็มีของเลเวล50ด้วยนะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลเวล50มีเงื่อนไขใช้บูเกมเหมือนกันเปล่าน่าจะบูเกมแหละแต่ไม่รู้ว่าบูเกมกี่อัน2อันหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปดูอีกทีข้างหน้าต้องรอมันจบก่อนนะคุณผู้ชมฟิวปุ้มทำไมรู้สึกมุมมันสูงจังเลยกล้องใช่มั้ยมุมมองแรกอ๋อนี่แหละนี่ปิ้วเอ้ยก็ว่าอยู่ลืมบัฟโถปฏิขังโอ้เป็นเมดภาษาอะไรเนี่ยเมดภาษาเมดปุ๊บปุ๊บเป็นไงเขาฮิวแรงป่ะล่ะเออจุ๊บเอาเฮ้ยตายหมดแล้วเหรอได้หมดแล้วพวกคุณฆ่ากันเลยเอ้าเดี๋ยวแล้วไม่เข้าวาร์ปหมวกเหรอนี่ไงต้องมาตรงนี้ก่อน
มาเก็บมาเก็บกุญแจก่อนมันต้องมีมินิบอสเพื่อที่จะเก็บกุญแจไม่มีมินิบอสตีซอมบี้นั่นแหละจะมาตีก่อนไงปุ้งจุ้งจุ้งปิ้วปิ้วปิ้วฟิ้วไม่ดิ้นแล้วมันไม่ขยับฟิ้ว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 มันก็จะเกิดมาเรื่อยๆเหรอจนกว่าจะได้เหรอมันก็ตีจนหมดอ่ะมันเหลือ3ตัวเนี่ยตีไปดิฟิวเออว่ะฟิวฟิวฟิวนี่ไงมันก็เกิดมาเออว่ะม่วงเนี่ยมันเกิด3ชุดนี่นะผู้รู้รู้นี่นะฟิว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 หมดแล้วหมดแล้วนะครับว้าเปิดแล้วดูกันเลยยี่นะอื้อมอนมันแลดูมอนมันกระจอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดันนี้มันจะอยู่ช่วงเลทที่เลเวล45นะครับซึ่งดันมหาโหดของแพทนี้จะอยู่ช่วงเลเวล50นะฮะมีไปถึงเลเวล60เลยนะคุณผู้ชมเออมี3ระดับนะซึ่งเออก็ว่าอยู่นะฮะลืมรีวิวซึ่งในระดับของที่เลเวล40ขึ้นไปเนี่ยสามารถเล่นได้แล้วก็จะมีโอกาสมาหาชุดคอสตูมตัวนี้นะครับผม Valkyrie นะครับเซต Valkyrie ตัวนี้ซึ่งก็จะมีครบเลยนะหัวไหล่ปีกเสื้อกางเกงถุงมือรองเท้าบอสมาแล้วไปกันตึบมันตึบมันตึบมันโอ้โหเฮ้ยเอาตายเลยเหรอกำลังจะเตือนว่าระวังลูกม่วงๆนะเฮ้ยเอาตายเลยเหรอเอาพี่ตายแล้วเหรอว้าตายเฮ้ยมันดุจังวะเดี๋ยวนี่มีเมจไปทำอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันดุจังไอ้เชี่ยยังดุอ่ะโอ้หลบหลบทางหลบทางโอ้โหหมดแล้วดีหมดแล้วไม่มีไอเทมแล้วประเด็นเลยซื้อเกิดไม่ได้เอออ่ะไปขอให้เบิร์ดโชคดีก็นะฮะสำหรับดันนี้เดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนนะฮะคือดันนี้เนี่ยมันจะมี2ช่วงเลทนะก็จะมีนอร์มอนนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแล้วก็จะมีฮีโร่นะครับซึ่งฮีโร่จะเป็นF3 ของช่วงเลเวล60นะซึ่งยังไม่เปิดแล้วก็ตามช่วงเซตเนี่ยก็จะมีเนี่ยฮะสังเกตดูว่าจะมีเซตตัวนี้เป็นของรางวัลอยู่ข้างในนะครับผมซึ่งก็สุ่มดอกสุ่มโอกาสได้อันเอานะครับนี่เซตก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเซตของของช่วงเลเวล50ถึง60นะฮะใส่ได้ที่เลเวล55ทุกชิ้นนะครับปีกสีทองเฟี้ยวมากอันนี้ปีกสีน้ำเงินอย่างเฟี้ยวซึ่งของทุกชิ้นก็จะเหมือนกันนะฮะต่างกันแค่สีนะฮะต่างกันแค่สีเอาล่ะเรามาใส่ให้ดูกันดีกว่านี่พอใส่ครบเซตสังเกตอะไรไหมคุณผู้ชมปีกครับดูที่ปีกงอเท่ไปเลยเท่ไปเลยนี่นะต้องปิดชุดแคสนะฮะโอ้โหอย่างเฟี้ยวนี่เลยนะฮะนี่คือเซตเต็มของมันนะที่ได้จากดันตัวนี้นะผมเลเวล40ว่ายังเอ้ยตายเหรอตายดิโอ้ยอยู่คนเดียวกากว่ะพลาดกดพลาดไปสำรวจดัน20ก่อนนะฮะเอาหัวตี้ไปก่อนรับสิไอ้สัสเอาเปิดตี้ก่อนหัวตี้มาเปิดโง่นะครับไปลุยดันเลเวล20กันดีกว่าโอ้กระจอกมากใครมันโง่กดลงเมื่อกี้เอ้าเกมบินเอาล่ะกลับมาลุยกันต่อนะครับเมื่อกี้แม่งหลุดไปใหม่เข้าดันไปดันเวล20ไปตบพวกมันนะไปดันเวล20มันมีโอกาสสุ่มดอกอะไรบ้างนะพอรู้ป่ะโอลิงกล่องกล่องโปลิงอ้าวโปลิงแล้วก็ดิมีบินดิมีเข้ามาระหว่างกลางคันได้นี่เอ้ยนี่ไงมีโปลิงน้อยด้วย
โอ้ยเวลามันโดนตีมันน้ำมันไหลดิมี่มันขึ้นตะหวันด้วยแหละโอ้ยมันมีมันบินขึ้นโบลิ่งดีน่าสงสารมันบินขึ้นตะหวันด้วยหน้าตามันอกก็น่ารักคนทำเกมโหดร้ายมากเลยเอามาทรมานโดยแท้ไม่ได้ไม่แน่ไอ้บอลลิงขึ้นสวรรค์ไปซะฮามากเลยเวลามันตายอ่ะมันบินขึ้นสวรรค์เนี่ยโอ้มันแตกเป็นชิ้นๆเลยต้องฆ่ามอนทุกตัวป่ะเบิร์ดต้องฆ่าทุกตัวไม่แน่อ้าวดิมี่หาไม่รู้จะทำอะไรตีนะไอ้ไม่รู้จะทำอะไรไงไม่เจอวะเจอดิปิดไว้เปล่าเออปิดไว้ทอดกรอบเดี๋ยวเข้ามาเดินให้มันเลยโอ้ยนี่แน่นี่แน่ชุดแม่งเฟี้ยวอ่ะดูปีกคุณผู้ชมปีกมันจะแบบโอ้โหอลังอ่ะมันแบบมันวิ่งอ่ะมันวิ่งอ่ะแต่ต้องใส่ครบเซตนะฮะคุณผู้ชมถ้าไม่ครบปีกก็จะไม่วิ่งแบบนี้นะฮะโอ้ยแตกเป็นชิ้นเลยหน้ามันตอนบินอ่ะต้องดูตาเลือกตอนเออใช่กูรับไม่ได้สงสารเกมนี้โหดร้ายเกินไปเกมนี้18บวกเนี่ยมีการเอาโปลิ่งมาทำการสังหารพวกมันเรากับผักปลาวิวนี่พ่นหมึกกันหนึ่งทีอ้อยตีนะแต่หน้ามันเวลาโดนตีตลบมากเลยปินฟิวนี่ไงเดมี่โปลิ่งยักษ์ฆ่ามันเออดูดิเออตลบอ่ะโอ้อ้าวปุ้งไปต่อไหนวะไปจุ่มโอ้มันเยอะอยู่แล้วแหละไปจุ่มชุดกับหัวกูนี่ไม่เข้ากันเลยหมวกออกจะน่ารักไปอยู่นี่แหละอีเออยังไม่ถึงบอยอยู่เนี่ยนี่แหละนี่แหละเอ้ยใครขอเข้าตี43รับป่ะไปอุ๊ยกดผิดนี่แหละชิบเออลืมส่งเฟกกันกำลังยืนส่งเฟซอยู่ก็เห็นมันยืนส่งเฟซเลยเราเฟซมาส่งมั้งโอ้ my god เออชื่อมันไม่มีรับให้รับเพิ่มใช่ไหมมันต้องไปรับข้างหน้าไปรับข้างหน้าเย้เฮ้ฮ่า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 เราจะถึงบอสแล้วนี่วะไปตื้อบอสกันดีกว่ามันต้องตื้ออย่างนี้มันต้องตื้อชีวิตดีๆเดินตามอย่างเดียวอย่างนี้มันต้องตื้อเออนี่นะฟิวจบแล้วขึ้นข้างบนดิข้างบนบอสไหนยังมาแล้วแล้วมีบอสใหม่2ตัวนะฮะออกซ์หน้าตาน่ารักเหมือนดีมเลยพุงห้อยด้วยดีมตอนโผล่พุงเหมือนดีมเลยพุงห้อยด้วยนี่นะนี่นะตรงท่านี้โอ้ยโอ้โหไม่ใช่นี่วะนี่นะเอ้ยอันเดียวออก
โอ้โดนอะไรวะบอกแล้วว่าให้ออกอ้าว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 โอ้ยอ้าว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 โอ้ยถ้ามีวงเวทขึ้นนี่รีบไปโดดออกเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่าโอ้โหนี่นี่ไงนี่ออกออกไม่ทันแล้วแอะทันปะวะน่าจะทันนี่แหละยิงจรวดเข้าไปฟิวฟิวตายแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้ยไม่โดนฮ่าฮ่าเอาไปแต่ Battle Mage โอ้โอ้ถันปะวะฟิวฟิวนี่นะเอาละสกิลสุดท้ายปิดฉากปึ้มอ้าวไม่ตายแอบโอ้ยคอมโบดีเลยลบห่วงครับลอยไหมลอยเอ้ยเอามาดูของดิมเอาดิมกล่องไหนดีกล่อง4เอ้ยกล่อง3ของดีจริงอ่ะจริงจริงปะเอ้ยอย่าแย่งกูของกูเว้ยมันต้องคำไหนคำนั้นดิกล่อง4ดิ โดนแก๊งเกียนแย่งกล่องแต่ดูชีได้ของอะไรเอ่ยตาเอปาริงไม่มีเลยโอ้กูได้อะไรเนี่ยโอ้ผงดูของพี่เบิร์ดมันได้ผงดีไปยังได้ผงฟ้าผงเหลืองโอ้ผงเหลืองโอ้โหผงเหลืองเพียบเลยโอ้พี่ผงฟ้าสามอันโอ้ปั๊มผงมันเลยกูโอ้ใครบอกของสามของดีใครบอกไม่เห็นมีใครบอกอะทำไมหัวตีบอยู่ที่มันวะน่ะต้องเซตนี่มันจะได้เอมเบิลมานะฮะสัญลักษณ์ก็ไปแลกของได้ด้วยนี่ใช่ป่ะล่ะจริงเหรอนี่ไงได้เนี่ยๆๆๆอยู่ในแลกของแล้วอ่ะโถ่ไอ้อย่าขยับเนี่ยนะฮะสังเกตดูว่ามันจะมีเอาเอมเบิลมาแลกนะฮะตรงนี้นะครับก็มีหมวกฮอคแล้วก็ของแบบใส่ขำๆอ่ะเออของใส่ครับนี่งานมาร้านค้าเนี่ยใบได้กล่องมาแล้วแหละไหนไหนอ่ะนะครับพอคุณผู้ชมได้กล่องเอ้ยเดี๋ยวกูได้แบบว่าเอาได้ได้มาสองกล่องนะฮะก็พอเราได้กล่องนี่มานะให้มาอีดอกนี่นะเออมันมีดอกอยู่บนหัวเรียกมันอีดอกเลยนะมาหาอีดอกนี่นะครับแล้วก็ซื้อไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าบรอนคีนะครับมันมีอันเดียวเป็นลูกกุญแจนะครับเอาเป็นว่ามันมีอันเดียวเป็นลูกกุญแจนะครับผมสำหรับเจ้าสิ่งที่เรียกว่า bronze key นะครับตัวนี้จะเอาไว้สำหรับเปิดกล่องสีเขียวอันนี้นะครับซึ่งก็จะเอาไว้ลุ้นของเจ๋งๆข้างในนะส่วนเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมแน่นอนว่าเราก็ยังสามารถมาซื้อคีย์ในแบบที่พิเศษกว่า exclusive กว่านะมันก็คือ silver key นะครับผมก็เอาไว้ใช้เปิดกล่องเนี่ยแหละนะแต่ว่าจะมีโอกาสได้แลไอเทมมากกว่า bronze key นะครับอ่ะเราเปิดใช้บอนคีย์เปิดไปก่อน1กล่องเปิดออกมาชแวบพัวออกมาแล้วได้เป็นเออไอ้นี่ไงที่เอาไว้แลกของอ่ะที่เอาไว้แลกของรางวัลอ่ะเดี๋ยวกูได้โยเกิร์ตได้โยเกิร์ตเออขับถ่ายดีอ่ะขับถ่ายดีเลยสัสกูได้โยเกิร์ตเอาละเรามาลองใช้ซิลเวอร์คีย์ดูบ้างโถนี่กุญแจแคสเลยนะเว้ยไม่สามารถเปิดกล่องนี้เหรออ๋อใช้เปิดกล่องทองนะฮะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้แค้นเอาโยเกิร์ตมานี่หยามหน้ากันมากนี่ยังเปิดมา3กล่องยังไม่เห็นจะได้โยเกิร์ตเลยไอ้ชาบชั่วเอาโยเกิร์ตมาให้กูทำไมเปิดแล้วฟ้าบออกมาเป็นอันนี้ก็ยังได้ไวเชอร์นะฮะโอ้ชิตไวเชอร์ก็ไอ้พวกนี้เอาไว้แลกของรางวัลตรงนี้นะฮะผมนี่เลยนะครับตัวนี้ซึ่งต้องเก็บทั้งหมด160อันไม่นิดเดียวนะไปกี่โกกี่แคนวะเนี่ยก่อนจะครบส่ง NPC ตัวนี้กันดีกว่านะฮะ NPC ตัวนี้มีอะไรบ้างเอ่ย NPC ตัวนี้นะฮะก็จะมีเอาไว้แลกเซตนี้นี่เองนะครับตัวนี้อิลูมิเนียมอะไรสักอย่างนะฮะก็ไปเก็บสะสมจากในดันนั่นแหละนะครับแล้วก็มาแลกนะฮะและเปลี่ยนจิวเวลรี่เฮ้ยใครเข้าดันน่ะไอ้หัวตี้อย่าออกตี้ไอ้สักกระเบื้อหอยใครรับมันมาเล่า
ใครรับกันเลยไอ้บักหายบายบายไอ้หนูโอเคแล้วกลับมาดูกันต่อนะครับกับ NPC ตัวนี้อันนี้สกัดเขาบอกว่าอะไรเนี่ยกรุณาวาง Workery Equipment ที่ต้องการสกัดฮะนี่ไงชุดไปไงลองดูดิชุดมันสกัดได้ไงสกัดเพื่ออะไรสกัดวางได้โอ้โหได้3ชิ้นเดี๋ยวพอสกัดเราจะได้3ชิ้นแล้วต้องใช้30ชิ้นในการเอาไปแลกแล้วกูจะสกัดของกูทำไมเนี่ยเกือบแล้วเกือบหลงกลแล้วเกือบแล้วนะก็ถ้าใส่ครบเซตสังเกตดูครับว่าปีกมันจะโอ้โหตะการตาจริงคุณผู้ชมอันนี้แลกเปลี่ยนจิวเวลรี่ล่ะอันนี้แลกเปลี่ยนจิวเวลรี่คือนาวาจิวเวลรี่ต้องการแลกเปลี่ยนใช้อันไหนวะไม่มีเลยต้องใส่ต้องได้จากในตานนั่นแหละมีมั้ยมันมีของ45กับ55หรอใช่แล้วก็มี60ด้วยชุด60ด้วยนะครับไม่มีค่ะเนี่ยฮะชุดวาคารี่จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอ๋อป่ะไปลงเหลือป่ะลงอะไรอ่ะแค้นว่ะลงด้านนั้นน่ะ40ป่ะนะเออโหเราแค่พลาดเท่านั้นเองโอ้ได้ผงฟ้าอันนี้ผงเหลืองเนี่ยโอ้โหเพลิดเพลินเนี่ยผงเหลืองนี่กล่องหนึ่งนี่ได้4อันสี่อันสามอันสามอันสี่อันแล้วแต่ดวงอ่ะดิมี่สร้างครีเอตี้รับคนเลยไหนอยู่ไหนกันอ๋อตั้งปาร์ตี้3คนปาร์ตี้3คนไหวบ่สามคนนี่แหละไหวบ่ชิวนะแลกเปลี่ยนดิไหนแอปเปิ้ลอยู่ไหนแลกเปลี่ยนซื้อเกิดโอ้ไม่ได้วะเออซื้อเกิดมาเออเขาไม่มีเงินซื้อเกิดซื้อไปเย้ซื้อไปอันนี้มีชื่ออะไรชื่อนางงามแค่นี้ใช่ไหมนางงามอย่าเว้ยนิม50แล้วไฟอ่ะส่งของขวัญไปแล้วเย้แฟนโอเคนะครับเราจะไปลุยกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวกูยังไม่ได้เข้าตีเกือบโซโล่เดียวเฮ้ยเดมสร้างตีสิสร้างแล้วไอ้บอยเอาหัวตีมาเลยเข้าแล้วนะเอาระดับแรกเลยไหมฟืบอาคิดก็ไหวกันแล้วเต้ฟืบเป็นเมย์จะทำหน้าที่หน่อยนะจะอยู่หลังๆจะฮิวอย่างเดียวโอ้โหเดินอย่างอื่นเอ๊เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกดสกิลลองฮิวดูจัดการมอนซ์ซะออกนายเราจะมาลองลงของโหดกันบ้างนะฮะรอบนี้แม่รอบแรกหลงเข้ามาพลาดไปหน่อยแม่พลาดครับพลาดแฝดฟืบเป็นยังไงว่าการฟืบยิงไงฟืบเห็นแววปวดนิ้วมาแล้วฟืบโอ้ my god นี่แหละนี่มาช่องที่3แล้วเอาให้เคลียร์นะได้เลยเป็นเล่นไปถ้าสกิลมันแรงขนาดนี้นี่เรามารอชิดซ้ายเลยเนี่ยระดับความยากนี่เอ็กเปิร์ตเลยเป็นไงล่ะผ่านกันหมุน
จริงๆเราหนีแล้วก็ใช้ป้อมปืนเอาคิวก็ได้นะพูดถึงอ่ะมันจะนานไหมแต่รอบนี้เราต้องผ่านเสียเกียรติหมดเสื่อมเสียเกียรติยศเกมเมอร์หมดเนี่ยแม่งเอ้ยแล้วเอาสกิลมุดดินออกไปแล้วเนี่ยก็จะได้หลบนี่ไงมีคนรับบาร์โฟมอ๋อไม่ใช่นี่หว่านั่นมันหมวกโปรโมชั่นเติมรอบนี้ต้องผ่านผ่านเท่านั้นผ่านเถิดผ่านเถิดทำไมดูไม่ค่อยจับมั่นใจต้องผ่านผ่านเท่านั้นผ่านเถอะนะปอบปูดมีการนี่ดิมิทรูชีเขามีเพนกวินด้วยเห็นไหมเลยนี่ไงเพนกวินเพนกวินลอยลงพื้นไปแล้วโถปฏิถังอ้าวจะมองไม่เห็นเลยนี่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 เดี๋ยวพี่เขาเรียกเพนกวินมาให้ดูนี่เอาพิกก่อนพิกนี่พิกบนไฟปูดปูดนี่เป็นควีนน่ารักไม่เลยน่ารักสุดๆเป็นกินโง่เลยอะไรแล้วก็เอาหน้าจุ่มฟิว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 ปิ้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 วค่ะพร้อมสำหรับบอสแล้วเอาล่ะไปเลยมิวมาเบิร์ดดูด้วยเวลามันสกิลไอ้ที่มันแรงๆแล้วบอกหน่อยเอาล่ะนะโอ้ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวโอ้โหมันต้องดูเองมันจะยกไปขึ้นมานี่ไง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 โอ้โหโอ้โหโถถัง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 โอ้โหโอ้โหนี่นะเข้าไปใส่สกิลครับแล้วก็หลบออกมาจากนั้นใส่สกิลโอ้โหนี่แน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยหูยเกือบโอ้แม่เจ้าโอ้ยผงดับหูดิมี่ผงโหดมากผงดับเอ้าผงอะไรไม่รู้เมื่อกี้มันดับตรงพื้นเต็มเลยไม่เห็นเหรอเป็นกล่องเลยอ่ะไม่จับลองบอสไงมินิบอสอ่ะโอ้โหมาตอนไหนวะว้ายมา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 อยู่ใกล้ดีจะรีฮิวนังโง่เดี๋ยวตกใจเป็นไงฮิวแรงไหมล่ะโอ้มีระยะของมันอยู่มันไม่ไกลมากเท่าไหร่นี่ไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหเกือบเป็นเล่นไปดุนะเนี่ยดุเอาการเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวขอเก็บพวกมอนกระจอกนะเย้ดูเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้โหโอ้สึกเกิดอะไรไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ทีแรกไม่ตายไม่รู้โดนอะไรยังไงพวกเดียวแม่งน่ากลัวเลยนั่งตัวไม่ทันเอาว่ะ3คนก็ผ่านโอ้ต้องต่อยกองไหนดีไม่รู้ไว้ไม่เลือกเฮ้ย3มาว่ะเอ้ยเลือกแล้วระวังเอ้ยเลือกคนเดียวด้วยเอ้ยของดีออกนะเว้ยกูบอกจะบอกให้ชแวบอุ๊ยนี่ไงนี่กูได้นี่ไงไอ้อะไรอ่ะเอาไว้แลกเซตไงต้องสะสมโอ้เอาเหี้ยโอ้ละละๆๆอันเอ้ยได้ผงฟ้า2กล่องเลยโอ้กี่อันนู้นน่ะ3อัน6อันเลยนั่นน่ะเนอะนี่ไงพี่เบิร์ดได้โตแล้ว40โตได้โซแล้วสมใจอย่างเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะนะฮะหลังจากที่เราทำผ่านแล้วนะฮะเราก็จะได้บอนคีไม่ใช่อันนี้มันเควกรับเควกได้บอนคีอันนี้ก็มีเควก
อันนู้นก็มีควิกอะไรไม่รู้แต่ถ้าว่าพอเราผ่านมาแล้วก็จะได้อันนี้มาครับนี่เลยโกลบ็อกโกลบ็อกนะฮะโอ้ยเดี๋ยวแล้วโกลบ็อกใช้กุญแจอะไรอ่ะต้องใช้กุญแจแคชช็อปถ้าจำไม่ผิดโอ้ไม่มีใช่ไหมนะขอลองซื้อนี่ก่อนอ๋อนี่ไงใช้กุญแจนี้ได้เหมือนกันอ๋อเหรอมันเขียนว่าใช้โกบ็อกนี่พี่ลองดูดิอ๋อโอเคลองก็ได้ใช้ซิมเวอร์คีย์เปิดกล่องโกบ็อกครับดูซิว่าจะได้อะไรโยเกิร์ตออกนี่บ๊ายบายเลยนะปาชวีออกมาเป็นขอบคุณเรื่องของทานคู่โยเกิร์ตกูได้เค้ก20ก้อนอิ่มเลยเนี่ยนี่กูใช้กุญแจแค่นี้นะกูได้เท่าไหร่นะ20ก้อนเอาไว้ปั๊มไงหลังๆไงคือได้เค้ก20ก้อนว่ะก็ได้โยเกิร์ตอันเดียวด้วย10ปีกูโอ้ออกฮีโร่มอนสเตอร์การ์ดบวก9ควิกแต่ว่าอันนี้นะฮะก็อิลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยเอาไว้สะสมนะคุณผู้ชมสะสมเอามาแลกไอ้เจ้าเซตที่ผมใส่นี่แหละนะฮะแลกกับ NC ตัวนี้นะเดลได้ไหมอ่ะลองดูดิลองดูอยากรู้ต้องลองครับแป๊บอ้าวเดลได้ว่ะโหสบายตัวอ้าวออกทำไมอ่ะเดลดิอ้าวต้องกดออกด้วยโอเคครับคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็ฝากเอาไว้กับดันใหม่ก็ขอให้เพื่อนๆได้เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับกับดันใหม่ Let's Locks ได้บรรยากาศได้บรรยากาศแลกนาล็อกพอสมควรเลยแล้วก็อย่าลืมซื้อเกิดกันด้วยนะครับเอาจริงถ้าระวังก็ไม่ตายนะแต่สกิลแม่งแรงจริงซื้อยาไว้เยอะบ่ายเผื่อพลาดไงซื้อเผื่อพลาดใช่แล้วเจอกันต่อในคลิปวิดีโอหน้าครับอย่าลืมติดตาม Subscribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโออื่นใน Channel นี้ต่อไปกันด้วยนะครับผมฝากทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้เอ้ยแต่ก่อนจะไปอย่าลืมนะฮะกลุ่มซื้อขายนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่จะเล่นเกมนี้แล้วยังหาที่ซื้อบัตรราคาถูกหาที่ซื้อของแคสราคาถูกไม่ได้ก็ขออัญเชิญที่นี่เลยนะฮะดาโกนิก้าตลาดซื้อขายบ่ายสตาร์ทอสนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ description แล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊าย